ตาครับยานครับเข้าไปทำการตรวจค้นที่บริเวณที่ทำงานของนายกิจนะครับแล้วเข้าไปเรียกเอาแบ็คโฮเนี่ยมาขุดดินนะครับลึกประมาณ 3-4 เมตรนะครับแล้วก็เปิดถัง200ลิตรนะครับก็พบว่ามีศพอยู่ข้างในนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นศพของนายกิจนะครับเราได้เรียกตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานนะครับ